ในการที่จะมาจัดสรรทรัพยากรค่ะวันนี้เวทีสาธารณะสภาที่3นะคะได้จัดอภิปรายในหัวข้อการตรวจสอบนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมานั่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทั้งที่ไม่มีความรู้และความสามารถในด้านนี้ค่ะขณะเดียวกันยังแสดงความเป็นห่วงถึงปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่กำลังขยายวงกว้างอยู่ในขณะนี้ค่ะคนอยู่เชียงรายค่ะโดยทางด้านคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35และสภาที่3ค่ะได้จัดเวทีสาธารณะสภาที่3เรื่องการตรวจสอบนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีวิทยากรหลายคนด้านเศรษฐกิจร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะซึ่งทางด้านของนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ในฐานะผู้จัดงานก็ยืนยันว่าไม่มีแนวคิดล้มรัฐบาลแต่วิทยากรจะช่วยให้คำแนะนำและสะท้อนความคิดเห็นนโยบายด้านเศรษฐกิจส่งต่อไปยังรัฐบาลซึ่งก็มองว่าตลอด5ปีที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์มุ่งมั่นแก้ปัญหาการเสริมสร้างความปรองดองและการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็พบว่าปัจจุบันมีการทุจริตอย่างกว้างขวางสำหรับนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ประกาศมานั้นส่วนตัวก็กังวลกับกรณีที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจะให้พลเอกประยุทธ์คุมทีมเศรษฐกิจเองทั้งที่ไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจท่ามกลางการบริหารงานในสภาวะสงครามการค้าโลกอีกทั้งความไม่สง่างามและคุณสมบัติของนายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไปรอดหรือไม่ค่ะด้านนายพิชัยนฤทธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาควรจะได้ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมาดูแลซึ่งการที่พลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่น่าจะเหมาะสมเพราะผู้ที่จะเข้าดูแลด้านเศรษฐกิจต้องมีความเชี่ยวชาญมากกว่านี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ไม่ใช่ผู้ที่พอจะมีความรู้เท่านั้นอีกทั้งที่ผ่านมาความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดลงเนื่องจากเหตุการณ์ปฏิวัติที่เกิดขึ้นในอดีตเกิดความเหลื่อมล้ำของประชาชนมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังแสดงความเป็นห่วงถึงการทุจริตคอร์รัปชันค่ะที่อาจขยายวงกว้างกว่าในอดีตที่ผ่านมาขณะที่นายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ประเมินรัฐบาลถึงการบริหารงานด้านเศรษฐกิจในอีก4ปีข้างหน้าคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนที่ผ่านมาเพราะมีทีมเศรษฐกิจเดิมค่ะแม้มีรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลก็เป็นเพียงการเสริมทัพรอบนอกเท่านั้นไม่ได้แก้ไขปัญหาหลักร่วมกับทีมเศรษฐกิจหลักของประเทศโดยเฉพาะการแก้ปัญหาราคายางพาราที่ขณะนี้มาตรฐานยางสากลกำลังเปลี่ยนกฎใหม่ดังนั้นกระบวนการของไทยก็ต้องเปลี่ยนด้วยค่ะไม่ใช่แก้ปัญหาเพียงนำยางพารามาทำถนนเท่านั้นส่วนปาล์มน้ำมันในต่างประเทศก็กำลังจะลดการใช้ลงประเทศไทยเองก็ต้องปฏิรูปโครงสร้างเกษตรกรครั้งใหญ่เพราะนโยบายประกันรายได้อย่างเดียวคงไม่พอพร้อมยังมองอีกว่านโยบายต่างๆของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นประชานิยมขณะที่การเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นเพียงการสร้างฐานเสียงเท่านั้นนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยรายงานจากโรงแรมโรยัลรัตนโกสินทร์ค่ะรัฐต้องสนับสนุนเงิน